จะอยู่จะคนนี่สองคนป่ะหลายคนหลายคนผมตกแล้วพักผ่อนหมดแล้วโอ้แสดงว่ามีเจ้าเป็นเจ้าของร้านมีลูกน้องหลายคนเลยโอ้จะอยู่เมืองเวเนาะสาวเมืองเวหางเหงื่อเมื่อกี้น่ะเหงื่อเดียวใต้ผมเมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมยังอยู่ที่เมืองเวียงทองครับแขวงคลองคำไส้สปป.ลาวกำลังสิไปเลาะกับลุงครับเลาะหาอีหยังกินสักหน่อยว่ามีหยังแน่เดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเมืองเวียงทองนํากันนะครับถนนอยู่ในเมืองเวียงทองก็สะดวกสบายนะครับเป็นระยางไปแล้วซอยอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นระยางแล้วด้านหลังตลาดผมว่าพี่น้องมาเลาะครับตลาดนี่เป็นตลาดเวียงทองนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นถนนลงไปน้ำง่อมอันนี้เป็นบขส.หรือว่าคิวรถแต่ล่าที่เดินทางมาเมืองเวียงทองกับมาลงรถนี่ครับรถก็มีจากเวียงจันทน์ก็มีจากปากสั้นนะครับก็มีลุงอันนี้ร้านตัดผมตัดผมป่ะสาวผมป่ะฮะไปนวดหน้าเพิ่นดูลุงมีผู้สาวเวียดป่ะสาวเวียดนามป่ะมีคืออยู่บ้านเฮาป่ะเวียดเวียดฮะเวียดโอ้ลิงมีคืออยู่บ้านเฮาโอ้มีคืออยู่อยู่โพธิ์เจริญอยู่ป่ะมีคือสาวผมลุงฮะบ่บ่ครับลิงน้อยสบายดีสบายดีเอาอ่ะยังได้ว่ากล้องเนี่ยเอาหัวเป็นยังตัดผมนะเจ้าหูพร้อมโอ้ตัดผมตัวนี้ฮะแขนหนวดได้ป่ะแขนหนวดสาผมสบายดีโอ้ยจับกล้องว่ะเฮ้ยเจ้าคือเท่แล้วเจ้าจ้อหูพ่อมันนี่บ่ฮะเออทรงผมเจ้าคือเท่แหละคิดฮอดเสาฝ่าพ้นงามขนาดเลยนอนนี่อ่ะสบายดีจ้าผมอยู่นะแทนหนวดก่อนเลยแทนหนวดก่อนนะเริ่มจะขึ้นโจรแล้วครับเริ่มขึ้นโจรแล้วอยู่ตะปาฮะคนไทยเหรอคนไทยเจ้านอนลงเจ้าอยู่เจ้าอยู่กันเหรอเมื่อเจ้าอยู่เมืองไหนเมืองวินป่ะหรือเมืองเวนอนเวป่ะอยู่เมืองเวขึ้นสาวฟ้าเลยตัวนี้อันนี้ก็แถบป่ะแถบมาเลยแถบมาแล้วคิวคิวคิวบ่อบ่อแท้ได้เอาไว้นะคิวเขาป้าอะไรโอ้จะอยู่เมืองเวเนาะสาวเมืองเวหางเหงื่อเมื่อกี้น่ะหางเหงื่อเนี่ยเดียวใต้มันก็เมาแล้วมันเยเธออืมแล้วไปได้ไปอยู่เยาเขอันนี้บ่แม่นพุทธเจริญนะครับอันนี้อยู่เวียงทองนะครับส่วนสาวฝ่าอยู่พุ่นเจริญพุ่นท่าละมาเลยน้องฝ่านะครับถ้าเป็นพี่น้องจำได้นะครับอันนี้เป็นเจ้ามีชื่อบ่ชื่อเจ้ามีบ่มีหรอวะต้องมีนะชื่อบ้านเจ้าเอิ้นวันอะไรอายนะเอาเครื่องมือหายอ๋อหายหรอกพ่อเลยใช่อันนี้วะมีพ่อวะมีลูกแล้วเนาะพ่อไปมานะวะมานะมีลูกแล้วเนาะเจ้าผมมีชื่อบอกให้ตั้งให้อีกเอาวะชื่อนางแล้วพูดว่านี่ชื่อนางนางเนาะค่อยเคยไปทราบผมอยู่ฮานคนบ้านเดียวกับเจ้าละเมืองเวอยู่ปากกระดิ่งคนเห็นมาหลายคนเห็นอยู่ล่าหลายอ
ายเฮ็ดหยังบ่สงสัยเราเมื่อเอาหัวแล้วสาวฟ้าค่อยตั้งชื่อให้เราว่าสาวฟ้าเราชื่อเราบ้านเราบอกว่าพร้อมงานเราสักคิ้วไม่ได้เนาะเฮ็ดครบหมดครบเลยโดยเจ้าบ่อยากไปเปิดอยู่ไทยบ่ะเป็นเอาเลิศได้เงินดีนะลึงอยู่ลาวฮะลึงอยู่ลาวแล้วลึงอยู่ลาวแล้วเจ้าไปไทยเจ้าก็เว้าลาวเขาก็เข้าใจไปบ่ะเพราะว่าบ้านค่อยเนี่ยมันบ่มีผู้ใดเฮ็ดแบบนี้แบบนวดซะแล้วก็นวดใส่ยาเย็นนะแม่นบ่ะมันบ่มีถ้าเจ้าไปเนี่ยเงินเจ้าได้หลายเลยแฮะบ่ไปนะเคยอยู่ลาวดุลตะกี้ท่านว่าไปแล้วมีคนลาวสูงไปเฮ็ดนําแล้วแล้วค่อยบ่ไปบ่มีหมู่คนลาวอยู่ไทยอยู่คือแสบแล้วแท้ดีๆนะแท้เกี้ยงๆนะบ่แท้เกี้ยงๆแล้วนวดนาเด้มันนาแล้วมันมักแสบบ่แม่นปากดอกแถ่เกียงๆนะแล้วมันจึงออกเป็นหูนี่แถ่เกียงๆเพิ่นว่ามาลองสระผมมานี่ลองสระตามจริงผมก็สระมาแล้วแต่ผมก็อยากสระสระบ่มี2คนให้อยู่อาสิสระบ่บ่เพราะว่าผมบ่ได้สัมผัสบรรยากาศนี่โดนล่ะครับน้องฝ่าบ่แม่เลยผมเฮ็ดอันนี้เอาลง YouTube มันบ่ได้หลายคนเบิ่งบ่ผมบอกบ่หลายแล้วเจ้าไปเบิ่งค่อยๆเด้อคนเบิ่งบ่หลายเลยเจ้ามักเบิ่งผู้สาวค่อยก็เลยมาถ่ายผู้สาวให้มีได้สาละหล่าเนาะบ่ได้หนวดนางหนวดยังหว่าค่อยเข้าป่าก็เจ้าบ่มักเบิ่งก็เจ้ามักเบิ่งผู้สาวค่อยหนวดยาวแล้วเข้าป่าหลายบ่มีแต่สาผมละหล่าติสาผมละหล่าเสร็จละเป่าหอมเป่าหอมบ่ไปเลยโอ้เจ้าเว้าลาวเก่งกว่าสาวฟ้าแล้วเนาะสาวเวียดนามเหมือนกันแหละอยู่ปากกระดิ่งเว้าลาวยังบ่เก่งกันนะโอ้รู้สึกสบายมากเลยครับมาสาวผมอยู่ร้านผู้สาวเวียดนามเนี่ยมาเท่าไหร่ครับใจเท่าไหร่นวดหนาโอเคได้ละสาธารณะด่าดิบ่าโดยคือบ่เป่าให้มันแห้งนะจะเป่าแห้งวะเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังขี่รถก็แห้งบ่มันแห้งแล้วบ่แห้งแล้วเนาะโดยอือหน้าอยากนวดหน้าอยากหยังแล้วมาเลย2คนเลยจังบ่ท่าเดียวบ่โดยฉันว่าคนนึงเฮ็ดคนนึงท่าอะไรเนี่ยโดนเด้โอ้เป็นอันนั้นเนาะโดยจะอยู่จักคนนี่2คนบ่หลายคน
หลายคนผมตกแล้วพักก่อนหมดแล้วโอ้แสดงว่ามีเจ้าเป็นเจ้าของร้านมีลูกน้องหลายคนเลยมีคนลาวมาอยู่นี่ลาวเราซุ้มยังผมมีบริการนั่นเนาะนวดโตผมมีเนาะค่อยไปป่ามาละเมื่อยนวดโตนั่นเนี่ยผมมีผมมีโอ้เจ้าเท่าไหร่เท่าไหร่สาว 5,000 อ่ะสาว 5,000 เนาะโดยสาว 5,000 เฮ้ยสาว 5,000 บ่มีเงินน้อยวะบ่พอมีกำไรเพิ่มเดียวซักคิ้วซักอย่างพร้อมปากชมพูปากแดงยังได้นั่นไหนจัดให้เลยโอ้ขักเนาะเพิ่งมาอยู่เล่าประมาณ10กว่าปีเพิ่นว่าเพิ่นเว้าเล่าของกว่าเสาฟ้านะครับเสาฟ้าอยู่ปากกระดิ่งแต่ว่าเสาฟ้าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นมาละบ่เห็นเพิ่นมาแล้วนะครับสงสัยเพิ่นสิบ่มาละปิดกิจการละอยู่ที่บ้านคนเจริญนะครับกดหนวดสักหน่อยแล้วหนวดเหย้าออกจากปลานะครับขอบคุณครับโอ้ความความขอบคุณครับคนหน่อยตัวลิงก็เฮ็ดอะไรเนี่ยตัวลิงเนี่ยซื้อมาของผู้ฮั่นว่าเออคนอยู่ไปเด้อขอบใจเด้อได้ๆอยู่เวียงทองนะครับพี่น้องสนใจมาใช้บริการนี่ๆๆฮั่นเพิ่นตลาดไปอ๋อนี่ๆๆเสริมสวยนี่ไปกันเด้อมากันเด้อเอาเงินน่ะเอาเงินว่ะโอ้จับเอาเนาะใช้มือเด้อเจ้าหูพร้อมโอ้เท่ขนาดไปคิดดื้อขนาดไอ้มอนี่เอาจับเอาที่ไหนให้เป็นว่ะไปกันเด้อไปครับรอเวียงทองครับฮะที่ยังแซ่บๆกินโอ้สาผมตัดผมยิงไส้ปัดลูกเอาทางง่ายเนาะพี่น้องไปชมบรรยากาศที่วัดพี่น้องเลาะนี่ครับนี่เป็นถนนเส้นหลักนะครับที่ผ่านเมืองเวียงทองเลยถนนเส้นใจกลางเมืองเวียงทองเลยนะครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศตรงเมืองเวียงทองตรงไปกับไปออกท่าสีนะครับไปจอมทองออกท่าสีออกปากสั้นใดนะครับเขาจีได้ลุงเขาจีบลุงได้กินดูแล้วนะเขาจีเอาลอกแคมน้ำหึลอกแคมน้ำขี่ขึ้นไปได้ไหมได้ครับด้านมันมีเราเห็นมีคนขี่ด้านมันจะมีพัดลมก็ด้านนี่เอาลุงมีนะครับทางเข้าโอ้ไอ้ขี่ทั้งคันคู่นะครับคันคู่น้ำง่อมเลยกำลังเทสขวาไปใช่ไหมขวาครับฝากคนเลยให้ชาวบ้านไปเห็นไปเห็นหน้าโอ้ไปเห็นสะพานให้ข้ามไปฟังนั่นครับสะพานแขนชาวบ้านจะได้ไปให้ไปหน้าสะดวกนี่เป็นน้ำงอมนะครับ
คันคู่เนี่ยเป็นคันคู่กันน้ำนะครับเพราะว่าน้ำจะเกินน้ำเทินกะลากเก็บน้ำกะตอนเมืองเวียงท่องเลยครับเรือชาวบ้านลอยไปหาปูหาปลาประเทศก็เป็นภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนที่สูงมีภูเขาอ้อมด้วยนะครับนั่นคือจะเป็นน้ำง่อมย่ำหนาวในหนาวแห้งหนาวก็หนาวครับกับยืนดิตอนผมมาเดี๋ยวสวรรค์ย่ำหนาวบรรยากาศดีนะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากเลยที่บ้านไม่เถาเลยเวียงท่องก็เป็นบ้านไม่เถาฮะน้ำกลางอันนี้ตัวนี้น้ำย่างเนาะนี่น้ำย่างน้ำง่อมครับกระไรไปหาเจอกันก้อนบานตั้งอยู่ฝั่งนี้แล้วท่านถามผู้เฒ่าเราว่าบานตั้งอยู่ฝั่งน้ําฝั่งนี้ป่าเออนี่รถปากสั้นเวียงทองครับมีคนลงมานี่ครับโอ้ยมีเราโจมลงบันไดนี่ครับพี่น้องขี่บนขั้นคู่เลยนะครับขั้นหล่อมที่ได้เห็นบ้านเรือนเห็นผู้มีประเทศเลยครับลงมาตรงขวางยาวมาได้มา3ปีเปลี่ยนไปหลายนะครับสำหรับโรงเรียนท่องนะหรือว่าโรงพยาบาลเมืองเวียงทองโอ้ฝากได้พี่คนมากระดับหน้าอยู่ตัวนี้เทิงผู้ไปเฮ็ดให้ครับโรงพยาบาลเมืองเวียงทองครับโอ้ขันหล่อมหล่อมเมืองเลยครับขันหล่อมมวลหมดนะครับจะอยู่ตอนกลางของแผนที่สปป.ลาวนะครับสำหรับเมืองเวียงทองถ้าแม่พี่น้องเบิ่งใน Google Map ก็จะอยู่ตรงกลางของแผนที่แล้วก็อยู่ตรงกลางช่วงภาคเป็นภาคกลางนะครับเป็นภาคกลาง
ได้ป่ะวิวประเทศกับเป็นภูเขาอย่างเดียวเลยตลอดการเดินทางมาเนี่ยมีแต่ภูเขาครับอากาศก็เย็นโอ้โหพักก็สวยใกล้น้ำอยู่ใกล้น้ำยางอาศัยน้ำยางในการปลูกผักนี่เป็นตลาดบ่ลุงนี่ผมนึกว่าเขาลงตลาดนัดบ่แม่นครับตลาดก็มีตลาดใหญ่จุดเดียวนะครับในเมืองเวียงทองเป็นโค้งหน้าเด้นี่โอ้โหโค้งดินตะกอนเป็นโค้งหน้าเป็นถามมอมตัดเดินครับเต้าอยู่ในเคยขึ้นไปครับพอนมุ้ยหมกขึ้นเวียงทองก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับพี่น้องที่มาเที่ยวสปลาวนะครับเรามาชมบรรยากาศมาสัมผัสบรรยากาศยิ่งเมืองเวียงทองในยิ่งหนาวเนี่ยจะบรรยากาศดีมากนะครับมีที่พักมีตลาดมีบขส.มีพบนะครับราคาเวียงทองกับติดกับเมืองชัยพรนะครับติดไปทางคำเกิดลักเซ้านะครับหรือว่าสิออกไปท่าสีสิไปทางเชียงขวางก็ได้นะครับมีถนนเชื่อมพาพี่ทองขี่เหย้าเลยชมบรรยากาศพร้อมเมืองเวียงทองแล้วครับมีทางลงบ่ลุงรถขอจอดได้ไหมลงคันได้ใครสิได้โจมรถแล้วครับกับลุงนี่มันลงเหรอลงมีมันลงครับนึกว่ามีมันลงครับขี่อ้อมยาวมาเลยเอาตรงนี้เลยป่ะไปเจอป่ะไปลงเหรอปึ๊บภูเขาหลายลูกเข้ากับพานมาแล้วสายอย่างบันไดลงพื้นเงินนี่ตลังใหญ่ๆนะครับสบายดีสาวหน่อยนี่เป็นถนนที่จะกลับไปบ้านแม่เถาอยู่ปากกระดิ่งนะครับทางพี่ก็จะไปท่าสีปากสั้นซอยนี่ป่ะถนนเซนเมนนะครับเวลาจะผ่านเมืองเวียงทองก็ต้องผ่านถนนเซนนี้เท่านี้เลยลุงไปเดินกันเอาถ้าพี่น้องรอเมืองเวียงทองแล้วก็กลับเข้าบ้านแล้วพอดีมากรอพอดีมาเจอร้านสาวเวียดนามก็ได้โกนหนวดจังหน่อยครับกับตัดผมอ่ะบ่แม่นตาผมซ้าผมแม่นล่ะ